วันประดิษฐ์ผู้คงฟ้าหรือยอดวันประดิษฐ์กายย่างห้าดาวยิมยอดมวยไทยเมื่อหลายปีก่อนหยุดชกมวยมาประมาณ24ปีตอนนี้กลับมาชกมวยอีกครั้งในวันที่4ตุลาคม2555เดือนหน้าที่จะถึงนี้เป็นนัดประวัติศาสตร์ของเมืองไทยจะชกกับสมรักษ์ สอ กำสิงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกและเป็นยอดมวยไทยมาหลายปีก่อนตัวผมชื่อบรรพตตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ที่ซินบี้มวยไทยตอนผมเป็นเด็กยอดวันผดเด็จหรืออุปันวิทย์ได้ฝึกสอนมวยไทยให้กับผมตบตะชนะศักดิ์คมกิจและหยกเพชรหรือว่าจุนจิแต่ตอนนี้อุปันยอดได้กลับมาเป็นนักมวยอีกครั้งมาทำการฟิตซ้อมที่ซินบี้มวยไทยพวกผมจึงทำการช่วยเหลือฟิตซ้อมให้กับอุปันวิทย์อย่างเต็มที่สุดความสามารถและในวันนี้ผมได้พูดคุยกับวันผดเด็จและถามเกี่ยวกับความพร้อมและจุดประสงค์ในการชกในครั้งนี้ว่ามีความพร้อมแค่ไหนเชิญรับชมได้เลยครับเฮ้ยโอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาสอบถามคู่มวยประวัติศาสตร์ที่จะมีรายการชกในวันที่4ตุลาคมนี้เป็นคู่มวยประวัติศาสตร์ซึ่งจะชกกับสมรักษ์ สอ กำสิงมีเดิมพันถึง5ล้าน 270,000 บาทโอเคครับโอเควันนี้เราจะมารู้จักกับชื่อของเขาคนนี้โอเคครับชื่อของคุณชกที่ใช้ชื่อในการชกมวยชื่ออะไรครับใช้ชื่อในการชกมวยว่ายอดวันผลิตไก่ย่าง5ดาวครับโอเคครับแล้วชกมวยมาทั้งหมดประมาณกี่ปีแล้วครับชกมาประมาณ13 ปีแล้วก็เริ่มเมื่อปี2531ครับโอเคครับชกมาทั้งหมดประมาณกี่ครั้งชกทั้งมวยไทยมวยสากลนะครับหรือว่าเฉพาะมวยไทยก็ประมาณ100ครั้งมวยสากลอีกประมาณ50ครั้งครับสากลสมัครเล่นนะครับทั้งหมดโอเคครับแล้วก็ประสบความสำเร็จแชมเปี้ยนมีทั้งหมดกี่เส้นเป็นแชมป์มวยไทยเวทีมวยราชดำเนินและลุมพินี6เส้นแล้วก็ได้กีฬาเหรียญทองซีเกมอีก2ครั้งที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียแล้วก็เคยเดินทางไปชกกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จก็โอเคครับแล้วก็คิดอย่างไรกับที่ว่าจะมาชกมวยอีกครั้งครับมวยคู่นี้ที่คิดขึ้นมาที่จะชกกับสมรักษ์ อเทพสุทินครับก็เพราะว่าเห็นว่าคนไทยเยาวชนไทยตอนนี้นะครับไม่ค่อยจะสนใจกีฬามวยไทยไปกว่าต่างชาตินะครับซึ่งต่างกลายเป็นต่างชาติที่สนใจกีฬามวยไทยและก็ตัวผมเองก็เป็นโปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนินอยู่ด้วยก็ในการจัดมวยแต่ละครั้งก็คนดูไม่มากนะครับเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยสนใจก็เลยมาคิดกับโปรโมเตอร์คุณสุเมธว่าเราจะทำยังไงที่จะปลุกกระแสให้วงการมวยไทยมาเป็นที่สนใจของคนไทยก็นึกถึงขึ้นได้ว่าสมรักษ์ คำสิงเป็นอดีตนักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกที่คนไทยรู้จักและก็ชื่นชอบมากก็เลยโทรไปท้าสมรักษ์ว่าชกเดิมพันกันไหมสมรักษ์ก็โอเครับปากครับแล้วก็เลยมีเดิมพันกันถึง5ล้าน2แสนบาทครับเป็นเดิมพันที่สูงมากแล้วก็คิดอย่างไรว่าคิดอย่างไรกับการชกกับสมรักษ์ครั้งนี้คิดว่าจะชนะไหมครับผมแค่ชนะก็ถือว่าเป็นเรื่องกีฬาแต่ว่าถ้าถามว่ามั่นใจไหมนะครับผมก็มั่นใจถึง 90% ครับว่าจะเป็นผู้ชนะเพราะว่าผมถึงแม้จะอายุมากกว่า51สมรักษ์40ห่างกัน11ปีนะครับแต่ว่าผมดูแลสุขภาพร่างกายดีกว่าสมรักษ์มากผมเลยมั่นใจว่าจะเป็นผู้ชนะครับครับโอเคครับตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับเมื่อก่อนที่เป็นหัวหน้าค่ายแต่ว่าตอนนี้กลับมาเป็นนักมวยแล้วก็ให้นักมวยของคุณเมื่อก่อนมาสอนคุณคิดยังไงครับครับโอ้ก็มาอยู่ที่นี่ก็อบอุ่นมากเพราะว่าที่นี่ก็มีอดีตลูกศิษย์นักมวยเก่าที่เคยไปอยู่กับผมแต่เล็กๆไม่ว่าจะเป็นบรรพตคนที่สัมภาษณ์ผมอยู่นี้ต่อบัตรนะครับหรือว่ายกเพชรก็ดีนะครับหลายท่านนะครับที่ไม่ได้กลับก็เรียกว่ามาเป็นครูสอนอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นอดีตนักมวยเก่งๆทั้งนั้นนะครับก็
ครับกลายเป็นว่าหลังจากที่ผมเคยสอนเขานะครับดูแลเขาแทบว่ากลับกลายเป็นขณะนี้เขากลับเป็นดูแลผมแล้วก็สอนผมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจและดีใจมากๆครับที่นักมวยพวกนี้ได้มาดูแลผมผมไม่คิดว่าเขาจะดูแลผมดีขนาดนี้ก็ผมมาซ้อมที่นี่ก็เรียกว่าอบอุ่นและก็สบายใจมากครับโอเคครับคำถามต่อไปครั้งสุดท้ายจำได้ไหมชกครั้งสุดท้ายหยุดประมาณ7ครั้งสุดท้ายชนะรวดนะครับชนะรวดแล้วก็ครั้งสุดท้ายเลยก็เมื่อปี2531ชนะคะแนนแสงเทียนน้อยจอมจุมพิษแสงเทียนน้อยสิทธุรพงศ์ผมก็เลิกไปชกสากลสมัครเล่นอีก2ปีแล้วก็เลิกครับหลังจากนั้นก็มาเป็นหัวหน้าเป็นโปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็อยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องวงการมวยมาตลอดครับแล้วก็มากลับมาชกโชว์กับแสงเทียนน้อยเมื่อเดือนมีนาอีกครั้งหนึ่งครับที่เวทีมวยช่อง3อ้อมน้อยครับครับแล้วหยุดนานแล้วแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับกล้ามเนื้อชื่อว่ามาซ้อมอีกครั้งครับการที่ผมชกมวยไทยแต่ว่าผมนี่เป็นครูสอนครูฝึกนักเรียนในเรืออากาศนะครับก็ออกกำลังกายตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะฟุตบอลหรือว่าสอนมวยสอนวิชาต่อสู้กับตัวให้กับนักเรียนในเรืออากาศแล้วก็เตะฟุตบอลกับทหารกับลูกชายอยู่ตลอดเวลาครับกล้ามเนื้อก็เกี่ยวอยู่ตัวไม่มีปัญหานะครับกล้ามเนื้อก็เน้นตัวไม่มีปัญหาแสดงว่าเล่นกีฬามาตลอดเล่นกีฬามาตลอดโอเคครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเดิมพันครั้งนี้มีเดิมพันสูงถึง5ล้านบาทครับคิดว่าถ้าชนะจะเอาเงินไปทำอะไรเรื่องเดิมพันนะครับตัวผมซึ่งเป็นข้าราชการกองทัพอากาศแล้วก็สมรักคำสิงข้าราชการกองทัพเรือก็เรียนให้ทุกท่านทราบว่าผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเดิมพันนะครับเป็นแฟนคลับของผมแล้วก็แฟนคลับของสมรักที่มาลงขันเดิมพันกันเพราะว่ามวยไทยนะครับจะต้องมีเดิมพันถึงจะสนุกนะครับก็เลยมาเดิมพันกันนะครับส่วนผลแพ้ชนะก็เป็นเรื่องกีฬาเดิมพันถ้าผมชนะก็แฟนคลับของผมก็จะได้ไปแบ่งกันถ้าสมรักชนะก็แฟนคลับสมรักไปได้เป็นหนึ่งกันนะครับส่วนตัวผมกับสมรักซึ่งเป็นข้าราชการทั้งคู่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเดิมพันครับก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็การเดิมพันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยที่ไม่เคยมีนักมวยไทยคู่ไหนนะครับตั้งแต่มีวงการมวยมาว่าจะเดิมพันกันมากถึงขนาดนี้นะครับถึง5,270,000 บาทนะครับคู่นี้เป็นคู่แรกครับที่เดิมพันกันสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์และผมคิดว่าจะไม่มีมวยไทยคู่ไหนที่จะทำลายสถิติคู่นี้ได้อยู่แล้วครับโอเคครับคำถามสุดท้ายครับตอนนี้ช่วยบอกว่าตอนนี้ทำงานอะไรอยู่แล้วมียศตำแหน่งช่วยบอกเต็มๆนะครับผมเป็นทหารอากาศนะครับโซนเยอร์แอร์พอร์ตยศนาวาอากาศโทนะครับอยู่ที่กองทัพอากาศที่โรงเรียนในเรืออากาศครับดอนเมืองนะครับแล้วก็โปรโมเตอร์แล้วก็เป็นโปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนินนะครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับ